ลี่ยนจากภูมิคมเนี่ยกลายไปเป็นภูมิเนรฉานหรือภูมิอะไรที่มันเป็นปฏิภูมิได้อันนี้นะคะจริงๆในพระสูตรของพระพุทธเจ้าท่านก็เขียนเอาไว้นะคะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยการที่คนไข้จะไปสู่ควบคุมใดเนี่ยนะคะมันต้องมีการฝึกจิตนะคะเพราะนั้นเราต้องตั้งหลักนะคะตั้งหลักเนาะค่ะขอบคุณมากอาจารย์พอดีได้คอนเซปต์อันหนึ่งเนาะที่หนูพยายามจะติดต่ออาจารย์ไปสัมภาษณ์ก็คือในวงที่อาจารย์พูดถึงในสัมภาษณ์คอสโมโลจีจักรวาลวิทยาแล้วก็การที่อาจารย์มีกระบวนการดิวเพื่อตามปรัชญาต่างๆคือการไปของคุณอะไรเงี้ยอาจารย์หนูก็เลยว่าจริงๆตั้งใจที่จะเขียนบทความอย่างนี้นะอาจารย์เลยแต่ว่าต้องขอความรู้จากท่านจริงๆเพราะบางทีเราไม่ใช่คนปฏิบัติเราไม่ใช่คนทำเราไม่รู้มันต้องดิวกันยังไงกรณีปวดกับไม่ปวดหรือบางคนเขาไม่ได้เจ็บบางคนเขาอยู่เฉยๆก็หลับใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไม่เคยรู้แบบนี้เลยนี่คือถึงที่ทำให้หนูอยากจะไปเรียนรู้กับอาจารย์จากสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ตัวเองอาจารย์จากพ่อเนี่ยที่เสียว่าเราไม่เคยมีความเข้าใจอะไรแบบนี้เลยดังนั้นหนูคิดว่าคงถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังนะคะยังมีประเด็นอะไรสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนอีกไหมคะคงจะไม่มีเนาะท่านอาจารย์แสงวัชนีค่ะไม่มีแล้วค่ะค่ะอาจารย์พอดีรู้สึกว่าท่านคณบดีนี่เข้ามา 2-3 รอบตอนนี้น่าจะมีประชุมต่อแล้วท่านรอตั้งแต่บ่าย 3ค่ะก็ขอบพระคุณยังไงซะดิฉันขอขอบพระคุณท่านดร.ปฐมวงศ์เทจิตนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Quality Care แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมได้กล่าวอะไรขอบคุณเล็กน้อยค่ะท่านอาจารย์เชิญค่ะค่ะวิธีการจัดการการตายอย่างเป็นสุขในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการบูรณาการมิติทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวของข้าพเจ้าเองก็เรียนจบปริญญาตรีโทเอกพุทธนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาเอกใบที่2ก็คือการสอนสังคมศึกษาเพื่อที่จะมองสังคมได้มากขึ้นว่าสังคมเป็นอะไรแต่พอเวลารู้สึกว่าพุทธศาสนาสามารถไปบูรณาการกับ108มิติได้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าความรู้ของเราไม่ควรจำกัดอยู่เพียงนักหมู่ศาสตร์อยู่ในห้องพระหรือแค่นั่งสวดมนต์แล้วก็ไปนิพพานเป็นคนเดียวแต่มันควรที่จะเผยแผ่ไปให้สรรพชีวิตเราอื่นเนี่ยได้รับรู้ว่าคำสอนของพุทธองค์คือแสงสว่างเป็นอย่างไรพระพิมพ์แท้ของจักรโลกเป็นอย่างไรแล้วก็ธรรมะแท้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยกระตุ้นจิตใจให้จิตวิญญาณของมนุษย์สรรพชีวิตเนี่ยสงบสุขได้อย่างไรอันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพื่อการปฏิบัติท่านอาจารย์รู้สึกว่าผู้ลงหายใจเรามีคุณค่าที่จะเพื่อเผยแผ่หรือเผยแผ่คำสอนเหล่านี้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆได้ดังนั้นความรู้ที่ท่านอาจารย์มาเปิดเผยทำให้กลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เข้ามารับฟังเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังเรียนอยู่เนี่ยเขาสามารถเอาไปให้กับชุมชนสังคมได้เมื่อมีโอกาสนั้นแล้วก็สามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ศิลป์อื่นๆได้นี่ก็คือผู้แทนนั่นเองดังนั้นวันนี้นี่นะคะดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เด็กอย่างสูงแล้วก็เป็นอย่างที่ไว้ในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณด้วยใจจริงค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปโรงพยาบาลนางรองเดี๋ยวท่านประธานชมรมจะเอาช่อดอกเอากระเช้าไปให้นะคะอาจารย์ แล้วอาจารย์ดร.ปฐมวงศ์คะคือเซสชั่นต่อไปเรื่องของคุณแล้วก็ถ้าเป็นคุณนั้นคืออาจารย์พอดีชมรมของเราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ชิพจากหลายมหาลัยในเอเชียถ้าอาจารย์สามารถถ้าอาจารย์จะสะดวกปัญญาดูภาษาก็จะเป็นการดีอาจารย์เพราะผู้ฟังเนี่ยมาจากหลายมหาวิทยาลัยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการส่งต่อชุดความรู้ให้กับในสู่เอเชียแล้วก็ยุโรปมีการอาจารย์คือตอนนี้ผู้ฟังเราที่เป็นชาวต่างประเทศเยอะกว่าคนไทยอาจารย์ต้องพูดตรงๆก็เลยมีความที่ทำยังไงเนาะถึงจะสามารถแปลมีระบบแปลเพื่อที่จะให้เขาคนที่ฟังเนี่ยก็ได้แชร์สิ่งนี้ไปว่าบริบทที่เรามีการมีองค์ความรู้แบบนี้อาจารย์ยังไงจะรบกวนท่านอาจารย์มาเป็นวิทยากรในคราวต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะคุณตื่นค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังด้วยนะคะอาจารย์ไม่รู้ใครเพิ่งเข้ามาตอนสุดท้ายสงสารมากเลยอ่ะสงสารคุณเข้ามาตะกี้น่ะบางท่านก็กำลังขับรถอยู่บางท่านก็กำลังถึงบ้านนะคะบางท่านก็เพิ่งออกจาก
ห้องตอนนี้ก็ยโสธราก็เตรียมตัวที่จะบรรยายปริญญาเอกต่อทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มค่ะท่านอาจารย์ค่ะโอเคค่ะประทับใจมากค่ะอาจารย์ประทับใจมากๆเลยค่ะสูงจริงๆค่ะท่านดร.ค่ะขออนุญาตเผยแพร่คลิปสู่ทุกช่องทางนะคะอาจารย์ผ่านยูทูบของเราดีค่ะ